สาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายนปีพุทธศักราช2538ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาโมนี้เป็นฤดูฝนตกบ่อยกลางคืนฝนตกแต่ว่าเช้าวันอาทิตย์นี่ขออย่าให้ตกเลยเพราะว่าถ้าตกวันอาทิตย์แล้วก็ยุ่งที่สุดคนมากันมากๆไม่รู้จะไปหลบฝนที่ไหนพระฉันอาหารที่ลานหินก็จะลำบากด้วยการขบฉันยังได้ขอร้องกันไหว้ว่าอย่าตกวันอาทิตย์ให้ตกเกินวันเสาร์แต่วันอาทิตย์จะตกก็ขอให้ตกตอนบ่ายอย่าตกตอนเช้าก็ได้รับกรุณาด้วยดีมาเรื่อยๆคือฝนไม่ลงโทษวันอาทิตย์เพราะว่าคนมาวัดเราได้รับความสะดวกสบายกันเรื่องฝนนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องตกตามเรื่องตามราวแต่ปีนี้นี่ฝนตกมากเป็นพิเศษทั่วโลกเพราะว่าได้ดูข่าวทางโทรทัศน์มีน้ำท่วมหลายประเทศท่วมในประเทศจีนท่วมในประเทศอเมริกาท่วมในอื่นประเทศอื่นหลายประเทศแต่เมืองไทยก็คอยท่วมตามภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นั้นยังไม่ถึงเวลาน้ำจะฝนจะตกมากทางภาคใต้ก็ต่อมาหลังออกพรรษาคือเป็นฤดูหนาวพอลมหนาวพัดมาทางเหนือก็พัดฝนลงไปใต้แล้วก็จะไปตกตั้งแต่ชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยเข้าไปในแหลมมลายูประเทศรัฐกลันตันฝนจะตกมากทางฝั่งตะวันออกของแหลมมาเลเซียมลายูเพราะนั้นเรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นความจริงคนเรานี่อยู่ได้ด้วยน้ำฝนถ้าไม่มีฝนก็จะเกิดความแห้งแล้งต้นไม้ก็ไม่มีความเขียวหญ้าก็จะไม่สดชื่นคนเราก็จะไม่มีน้ำดื่มจะเกิดปัญหาแต่ถ้าตกมากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันตกมากเกินไปก็ลำบากแน่นอนธรรมชาติมันเสียดุลการเสียดุลของธรรมชาติก็เนื่องจากว่าคนเรานี่ไม่ได้กตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติเราขาดคุณธรรมข้อนี้อยู่คือขาดความกตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติที่เราได้อยู่อาศัยเราชวนกันทำลายธรรมชาติมากเกินไปจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเหตุการณ์ทำลายป่านี่มีมากทั่วไปโดยไม่ได้คำนึงว่าป่าให้อะไรแก่เราได้รับประโยชน์อะไรจากป่าป่ากับฝนมันก็เป็นของคู่กันป่ากับน้ำก็เป็นของคู่กันแต่เราไม่ได้คำนึงเพราะเราคิดว่าป่ามีเยอะแยะถางเท่าใดเท่าใดก็คงจะไม่หมดแต่เมื่อถางหนักข้าวหนักข้าวมันก็หมดมันเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลด้วยของกรมป่าไม้นั่นแหละกรมป่าไม้นะตัวการใหญ่และที่สร้างปัญหาคือไม่ควบคุมดูแลการตัดป่าการตัดไม้ให้อยู่ในระเบียบวินัยเขาก็ตัดกันเป็นการใหญ่ตัดจนป่าเตียนลุ่งไปหมดโดยเฉพาะบนภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยมีคนพวกหนึ่งเขาเรียกว่าชาวเขาที่เรียกว่าชาวเขาเพราะเขาชอบอยู่บนดอยบนภูเขาเช่นพวกแม่พวกอีกอพวกมูเซอร์
อยู่บนภูเขาสูงพวกกะเหรี่ยงนี่อยู่ต่ำลงมาหน่อยมีมากต่างแถวจังหวัดเพชรบุรีกาญจนบุรีต่อเขตกับประเทศพม่าอยู่ทั้งสองฝ่ายกะเหรี่ยงอยู่ในพม่าก็มีกะเหรี่ยงอยู่ในประเทศไทยก็มีแต่กะเหรี่ยงที่อยู่ในพม่าเนี่ยอังกฤษเขาให้การศึกษาเขาให้เป็นทหารให้เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่เอาไปคุมพม่าเวลาอังกฤษถอยพม่าได้รับอิสรภาพคนกะเหรี่ยงที่มีความเจริญได้เป็นนายทหารเป็นตำรวจมันก็อยากจะเป็นอิสระอยากเป็นประเทศหนึ่งแต่ว่าประเทศมันไม่ค่อยมีเลยแต่ป่าอยู่ชายแดนไทยส่วนมากอยู่ริมชายแดนไทยเขาก็ก่อการกบฏรัฐบาลพม่าพม่าปราบมาหลายปีแล้วไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นก็ปราบคนในป่ามันจะหมดได้อย่างไรส่วนกะเหรี่ยงในประเทศไทยนั้นยังไม่ยุ่งเพราะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เรากลัวว่ากะเหรี่ยงพม่าจะมายุ่งให้กะเหรี่ยงไทยยุ่งจึงต้องไปทำการบางอย่างโดยเฉพาะในหลวงท่านทรงทราบดีในเรื่องนี้ท่านก็ไปผูกเม็ดกับพวกกะเหรี่ยงเวลาเสด็จประทับหัวหินท่านก็เข้าป่าราชบุรีเพชรบุรีไปติดต่อกับคนเหล่านั้นไปสงเคราะห์การทำมาหากินสงเคราะห์การโรคไปไข้เจ็บอะไรต่างๆให้เขามีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยก็นับว่าอยู่กันได้ด้วยความเรียบร้อยเคยไปที่จอมบึงจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีพระที่วัดนี้แกไปอยู่กับหลวงพ่อจา 2-3 ปีแล้วก็ไปตั้งวัดอยู่ในป่าคนกะเหรี่ยงมาทำบุญกันถ้าเราดูหน้าดูตาก็ไม่รู้ว่าเป็นกะเหรี่ยงหรอกแม่พูดออกมาก็ยังพูดภาษาไทยได้แต่ว่าลักษณะแท้เขาเป็นคนกะเหรี่ยงก็เอาน้ำผึ้งมาถวายหลายขวดเพราะว่าในป่ามีผึ้งเยอะเขาจับแล้วเอามาถวายเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่มีอะไรเจือปนเลยเอามาก็ใช้ประโยชน์ในทางยุกทางยาต่อไปเขาเข้าวัดเข้าวารักษาศีลควังธรรมกันอยู่ด้วยความเรียบร้อยแต่ในพม่ามันมีกะเหรี่ยงเป็นคริสเตียนมาพวกหนึ่งเป็นคริสเตียนพวกหนึ่งเป็นพุทธแล้วก็เกิดปัญหายุ่งยากคนชาติเดียวกันถ้านับถือศาสนาต่างกันชั้นแรกมันก็ไม่ยุ่งเพราะคนมันน้อยแต่พอมากขึ้นก็ชักจะยุ่งชักจะเรียกร้องสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ก็ก่อปัญหาเกิดขึ้นจึงเป็นการที่เรียกว่าไม่ค่อยจะถูกต้องเหมือนกันเพราะว่าใจมันต่างกันประเทศเดียวกันใจเดียวกันก็ไม่มีปัญหาใจเดียวกันก็หมายความว่าถือศาสนาเดียวกันแต่ว่าบ้านเราพื้นฐานคนที่ถือพุทธมีมากชาวพุทธเรานั้นไม่ค่อยจะรังเกียจใครไม่มีความคิดรังแกใครในเรื่องศาสนาเราไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคนต่างศาสนาเพราะว่าชาวพุทธเรานั้นมีปกติเมตตาปราณีเพื่อแผ่ต่อคนทุกคนไม่จำกัดชาติไม่จำกัดศาสนาไม่จำกัดภาษาหรือผิวพรรณอะไรทั้งนั้นเราไม่ถือใครที่เดินมาเดินอย่างคนแล้วเราถือว่าเป็นคนทั้งนั้นเราจึงมีคำแผ่เมตตาเป็นสากลว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยอันนี้เป็นความมีใจกว้างไม่ได้จำกัดว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้แต่ว่าในบางศาสนาก็จำกัดจำเขี่ยจะช่วยเหลือกันก็แต่ในพวกของตัวจะช่วยเหลือคนอื่นก็ต้องการดึงมาเป็นพวกถ้าหากว่าดึงเป็นพวกไม่ได้ก็ไม่ช่วย
อันนี้ยังคับแคบอยู่ใหญ่คอไม่กว้างฝังแต่ชาวพุทธเรานั้นช่วยทุกคนถ้าตกทุกข์ได้ยากได้รับความเดือดร้อนเราก็ให้ความช่วยเหลือเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนต่างศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจึงไม่มีเรื่องอะไรไม่มีการกระทบกระทั่งไม่ค่อยมีปัญหายกตัวอย่างเช่นทางภาคใต้พี่น้องอิสลามเขามีมากในจังหวัดสตูลปัตตานียาลานราธิวาสแล้วคนไทยก็เข้าไปอยู่ในที่นั้นด้วยคนไทยประโยชน์เหมือนกับเป็นยาดำแทรกอยู่เป็นยอมๆตรงไหนมีบ้านคนไทยก็มีวัดและรอบๆนั้นเป็นมุสลิมทั้งนั้นแต่ว่าก็อยู่กันได้ ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่มีข้อบาดหมางอะไรกันเวลาเราทำอะไรเช่นว่าทำพิธีอะไรเขาก็มาช่วยพวกอิสลามก็มีปลาเอาปลามาช่วยมีผักเอาผักมาช่วยมีข้าวสารก็เอาข้าวสารมาช่วยแต่ว่าเขาไม่ค่อยกินอาหารที่เชื่อด้วยเนื้อหมูเราก็ต้องแกงอาหารที่ไม่มีหมูให้เขารับทานเขาก็ทานได้และเวลาเขามีงานอะไรเช่นพิธีทำพิธีเขาเรียกว่าพิธีสุนัตคือทำพิธีเข้าอิสลามของเด็กๆตัดลายองคชาตของเด็กผู้ชายเขามีงานใหญ่ชาวพุทธก็ไปช่วยกว่าแม่บางทีเขาสร้างมัสยิดข้างมาหลายปีแล้วไม่รู้จักเสร็จสักทีชาวพุทธเห็นแล้วก็แม่ดิมันสร้างนานจริงไม่สำเร็จก็ไปช่วยทอดผ้าป่าชักชวนกันแห่ต้นผ้าป่าไปทอดที่มัสยิดให้เขาได้สร้างมัสยิดสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีเขาอยู่กันอย่างนั้นไม่มีข้อปัญหาไม่มีข้อพิพาทรักกันอย่างพี่น้องแต่ว่ามันก็มีสมัยนี้ที่มันยุ่งมันไม่กี่คนเขาเรียกว่าพวกกวนเมืองไม่ใช่นักการเมืองจริงจังอะไรพวกกวนเมืองพวกนี้ได้ไปศึกษาจากประเทศอาหรับไปประเทศอาริเบียไปก็ไปอยู่ที่นั่นได้รับบทเรียนจากนายกัดดาฟีกัดดาฟีนี่เป็นตัวยุ่งของโลกทีเดียวชอบยุลงคนได้ไปก่อกวนที่นั่นก่อกวนที่นี่ทำลายเรือบินทำลายรถไฟเขาให้เงินอันนี้พวกที่ไปอยู่นั่นมาก็มาอยู่เมืองไทยตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นโจรแต่ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ได้สนใจเขาตั้งหน้าทำมาหากินไม่ได้รบกวนอะไรกันแต่พวกนี้ชอบรบกวนวางระเบิดถาดีบ้างรถไฟบ้างให้มันดังไปทางไปได้ข่าวมันดังไปทั่วโลกพอข่าวดังไปทั่วโลกทางโน้นก็จะได้ส่งเงินมาให้พวกนี้ก็กินใช้สบายๆเป็นวิธีหาเงินแบบนึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตการบ้านการเมืองอะไรเรื่องวิธีหาเงินแต่ต้องทำให้มันดังหน่อยเผาโรงเรียนบ้างเผาศาลากลางเชื่อมบ้างอะไรต่างๆไปทำอย่างนั้นเพื่อให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วทางโน้นก็เห็นดำเนินงานอยู่ก็ส่งมาแล้วพวกนี้ก็ไปบอกทางโน้นว่ามุสลิมเมืองไทยได้รับรังแกรัฐบาลรังแกมากทำให้เกิดความเดือดร้อนไปโกหกปกลนไปพูดอะไรเขาเพื่อจะเอาเงินเขาความจริงรัฐบาลไทยไม่ได้รังแกพี่น้องมุสลิมเขาอยู่กันสบายอยู่เหมือนกับเราอยู่นั่นแหละเราคนไทยอยู่อย่างใดชาวพุทธอยู่อย่างใดเขาก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อนอะไรแต่เวลาไปแสดงธรรมถ้าเขาฟังได้เขามาฟังโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีถ้าไปเทศอำเภอโคกโพคนอิสลามอำเภอโคกโพนี่พูดไทยทั้งนั้นอ่านหนังสือไทยได้เขาก็มาฟังกันนั่งกันเป็นกลุ่มแตกต่างกับชาวพุทธหน่อยก็ตรงที่สวมหมวกเลยกลุ่มหัวแต่เขานั่งฟังเรียบร้อยฟังจนจบละเทศสองชั่วโมงเขาก็นั่งฟังจนจบไม่ลุกหนียิ่งไปจังหวัดสตูลนี่คนอิสลามสตูลนี่เขาพูดไทยในครอบครัวเขาไม่ได้พูดภาษามาเลเซียเขาพูดภาษาไทยกัน
เพราะงั้นเวลาไปเทศเขาก็มาฟังกันมามากกว่าชาวพุทธเสียอีกเพราะในที่บางแห่งชาวพุทธมี20ครอบครัวแต่คนอิสลามมีเป็นร้อยๆเขามากันนั่งรถมอเตอร์ไซค์มากันจอดเป็นแถวแล้วก็มานั่งเรียบร้อยฟังกันอย่างสงบเรียบร้อยดีแล้วก็พอเทศจบแล้วพวกหัวหน้าเขาเรียกว่าโต๊ะครูแกขึ้นก็ไปพูดสรุปพูดไปพูดมาแกก็พูดเอ้ยที่ท่านครูพูดเหมือนกับในคัมภีร์เราทุกอย่างไปสรุปเอาอย่างนั้นไม่เป็นไรเหมือนกันก็ดีแล้วเขาก็มาฟังก็ดีเขาไม่ได้รังเกียจอะไรเวลาแจกหนังสือเขาก็เอาเหมือนกันเช่นมีหนังสือธรรมะไปแจกเขาก็รับทุกคนถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปอ่านเนาะเอาไปอ่านเขาก็อ่านเหมือนกันมาอยู่กันได้ไม่มีอะไรไม่มีความแตกแยกอะไรอยู่กันสบายไอ้ที่ได้เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าชาวพุทธเราเนี่ยใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงอยู่กันด้วยความสงบสุขไม่มีปัญหาเราไม่ได้รังเกียจใครแม้พระเจ้าอยู่หัวนี่ก็ไม่ได้ทรงรังเกียจพวกมิชชันนารีที่มาเผยแผ่ศาสนาของเขาในเมืองไทยในหลวงทรงต้อนรับด้วยดีให้ที่สำหรับทำโบสถ์ด้วยซ้ำไปถ้าใครไปที่สาทรสาทรเหนือนะจะเห็นโบสถ์ฝรั่งหลังหนึ่งโบสถ์หลังนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ที่นะแล้วก็สร้างโบสถ์กวนาธิกเขาก็ไปประชุมกันที่นั่นตามสมควรนั่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินที่ได้จัดที่ให้เพื่อให้เขาได้รับความสะดวกใจชาวพุทธเรามันเป็นอย่างนั้นเป็นคนใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเป็นผู้ที่สอนคนให้ใจกว้างแล้วพระองค์เองก็ไม่ถือคือไม่มีตัวจะถือเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีตัวเรียกว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนที่จะยึดจะถืออะไรภายหลังเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวพูดภาษาชาวบ้านว่าหมดเนื้อหมดตัวคือไม่มีตัวจะเห็นต่อไปแต่คนเราเนี่ยยังไม่หมดเนื้อหมดตัวยังมีตัวให้เห็นอยู่ยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็มีการถือเขาถือเราถือพรรคถือพวกถืออะไรต่างๆยังมีอยู่เล็กๆน้อยๆบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยหน่อยถ้ามีน้อยเข้ากับคนได้ง่ายถ้ามีมากเข้ากับคนได้ยากอันนี้เป็นหลักทั่วไปคนธรรมดาก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่มีตัวตนแล้วเป็นอนัตตาเต็มรูป 100% จึงไม่มีตัวจะเห็นแล้วความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีทรงบัญญัติคำสอนหรือธรรมะว่าเป็นกลางกลางใครเอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นของใครถือว่าเป็นของกลางโดยเฉพาะธรรมะนี่มันเป็นของกลางเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในลูกตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็กัดให้เราเข้าใจว่าตถาคตเรียกนามพระองค์เองว่าตถาคตหมายความว่ามาอย่างใดไปอย่างนั้นเป็นอยู่ตามธรรมชาติตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารเรียกว่าธรรมนิธิติธรรมนิยามธรรมะอะไรต่างๆมันมีอยู่ในโลกแล้วธรรมะมีอยู่แล้วแต่ว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบทำให้ตื่นเอามาแจกแก่ชาวโลกทั้งหลายอันนี้ถ้าเปรียบในทางวัตถุก็จะเห็นง่ายก็ตัวอย่างเช่นว่าในอ่าวไทยนี่มีแก๊สในอ่าวไทยเรามีแก๊สในทะเลอันดามันของพม่ามีแก๊สมากกว่าเราอีกเรียกว่ามีมากเป็นที่หนึ่งในโลกไอ้ตรงนั้นเราก็กำลังทำสัญญากับพม่าที่จะเอาแก๊สในทะเลพม่าข้ามภูเขามาใช้ในเมืองไทยกำลังสัญญากัน
กันอยู่เจรจากันอยู่ที่จะมีการเจาะแล้วมาใช้ในบ้านเมืองของเราจะได้ถูกขึ้นหน่อยแค่แต่มันอยู่ในอ่าวแต่มันอยู่มานานแล้วอยู่มาตั้งแต่มีลูกนั่นแหละแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจต่อมานักวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่เขารู้ได้สะดวกเวลานี้ก็คืออาศัยดาวเทียมดาวเทียมที่ยิงไปลอยอยู่ในท้องฟ้ามากมายเดี๋ยวนี้หลายดวงหลายร้อยดวงแล้วเวลานี้ไปลอยแล้วดาวนั้นมันสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในแผ่นดินบอกมายังศูนย์กลางที่เมืองอเมริกาที่เมืองศูนย์นาซาที่เมืองเท็กซัสรัฐเท็กซัสเมืองอุสตันเขาก็รับรู้ว่าโอ้มีแก๊สที่นั่นมีดีบุกมีแร่นั่นที่นั่นที่นี่เรียกว่าบอกให้ทราบอันนี้ก็ต้องมาสุ่มเจาะดูว่ามันตรงไหนแน่ไม่ได้บอกแน่เลยว่าตรงนั้นแต่ว่าบริเวณนั้นมันมีเพราะมันมองมาจากไกลดาวเทียมมันอยู่ในอวกาศเราไม่เห็นว่ามันลอยอยู่ตรงไหนแต่มันบอกว่าบริเวณนั้นมีนั่นมีนี่เขาก็มาสุ่มตัวอย่างเจาะลงไปเจาะลงก็ได้พบแก๊สในอ่าวไทยแล้วก็เราส่งเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจุดไฟว่าทำโรงงานแล้วเอาแก๊สนี่มาเข้าโรงงานก็เรียกว่าโรงงานปิโตรเคมีปิโตรเคมีโรงงานนี้เป็นโรงงานที่จะผลิตวัตถุมากมายเอาไปใช้หลายเรื่องหลายอย่างคือพวกพลาสติกนั่นเองเอาไปใช้ทำเครื่องรถยนต์ตัวถังรถยนต์ทำตัวถังนั่งตัวถังนี่เก้าอี้ที่เรานั่งเครื่องมือที่เราใช้มาจากโรงงานปิโตรเคมีทั้งนั้นตั้งอยู่ที่มาบตาพุทธญี่ปุ่นมันทำก่อนเพื่อนแล้วญี่ปุ่นในส่งสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไปพวกนี้ออกขายไปทั่วโลกญี่ปุ่นร่ำรวยเราเพิ่งตื่นหรือเพิ่งตั้งโรงงานแล้วก็ได้แก๊สจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ก็รู้อย่างนั้นไอ้ของอย่างนี้มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ดีบุกมันก็มีอยู่สังกะสีทองคำทองแดงอารน้ำอะไรมีอยู่ทั้งนั้นเราไม่รู้ผู้รู้มันมีผู้ใดเป็นคนค้นพบเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ค้นพบสิ่งนั้นเป็นคนสำคัญขึ้นมาพระพุทธเจ้าในตัณฑ์ค้นพบกฎธรรมชาติค้นพบความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเมื่อได้ค้นพบแล้วก็หลุดพ้นจากปัญหาจากความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตของพระองค์แล้วก็ไปสอนคนอื่นในรู้ตามเรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนเป็นอนุพุทธะเป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูพุทธะพุทธะที่เรียกว่ารู้ด้วยพระองค์เองทรงค้นคว้าทดสอบด้วยพระองค์เองเอาต้นโพธิ์อะไรเป็นห้องทดลองไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่พุทธกยาเป็นสถานที่ทดสอบเรื่องนี้ทดไปสอบไปศึกษาไปค้นคว้าไปก็ได้ความรู้โล่งขึ้นมาในใจเราเรียกว่ากัสสรู้กัสสรู้ก็หมายความว่าคิดค้นจนรู้จนเข้าใจและมารู้เข้าใจในเรื่องอะไรแล้วทำให้จิตสะอาดถาวรสว่างถาวรสงบถาวรไม่ใช่สะอาดเพียงชั่วคราวสว่างเพียงชั่วคราวหรือว่าสงบเพียงชั่วคราวไม่ใช่อย่างนั้นถาวรเลยเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงอย่างถาวรขั้นว่าพระองค์ได้รู้แล้วหมดเรื่องปัญหาแล้วก็คิดถึงคนอื่นเพราะว่าการออกบวชของพระองค์นั้นไม่ใช่เพื่อพระองค์เองผู้เดียวแต่ออกบวชเพื่อแสวงหาสัจธรรมแล้วจะนำธรรมะนั้นไปสอนชาวลูกต่อไปเพราะพระองค์มองเห็นความทุกข์ของชาวลูกเห็นว่าชาวลูกในทั่วไปมีปัญหามีความทุกข์มีความแดดร้อนใจแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ทุกอย่างไรแก้ไม่ได้
ที่ทำกันอยู่ก็เพียงแต่ไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวกับเทพเจ้าเพราะเขานับถือเทวดาแต่ก็ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเทวดาไม่เคยมาช่วยก่อนนั้นก็กลมกลอมใจจนกระทั่งตายไปก็มีเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมพระองค์จึงได้ออกไปศึกษาค้นคว้าเอาชีวิตเข้าแลกนะถ้าเราศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าใช้เวลานานเหลือเกินใช้เวลานานตั้ง6ปีไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะบวชอายุ29สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่ออายุ35เวลา6ปีเวลา6ปีนี่เป็นเวลาแห่งการศึกษาค้นคว้าได้กัสสรูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอย่างถาวรไม่กลับมาสู่ความมืดอีกสว่างแล้วไม่กลับมาสู่ความมืดอีกสะอาดแล้วไม่กลับมาสู่ความสกปรกอีกผ่องใสแล้วไม่จะมาสู่ความเศร้าหมองอีกต่อไปเรียกว่าเป็นพุทธะไม่มีตัวที่จะยึดจะถือต่อไปหมดตัวพูดภาษาชาวบ้านว่าหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าคำว่าหมดเนื้อหมดตัวชาวบ้านใช่ไหมความว่าชิบหายเล่นการพนันแพ้หมดตัวหรือว่าค้าขายขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวไอ้นั่นมันหมดทรัพย์สมบัติตัวมันไม่หมดเลยมันยังอยู่ยังทุกข์ต่อไปเดือดร้อนต่อไปแต่พระพุทธเจ้าหมดเนื้อหมดตัวหมายความว่าไม่มีตัวจะเห็นต่อไปไม่มีตัวจะยึดต่อไปจึงไม่มีเรื่องเห็นแก่ตัวหรือมีความคิดว่าทำอะไรเพื่อตัวต่อไปอันนี้เมื่อได้กัสสรูปแล้วเข้าใจแล้วพระองค์ก็คิดถึงคนคนนี้ยังลำบากอยู่มากยังทุกข์ร้อนอยู่มากเราจะต้องไปช่วยเหลือเขาเลยออกไปช่วยเหลือประชาชนถ้าปฏิบัติงานตามแบบของพระพุทธเจ้าทั้งหลายออกปฏิบัติงานไปสอนคนสอนนักบวชด้วยกันก่อนเพราะนักบวชได้ศึกษาค้นคว้ามีปัญญามีจิตใจพอที่จะรับคำสอนได้ก็ไปสอนทดสอบสอนปัญจวัคคีย์5ท่านก็ได้ผลแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อไปจนได้ลูกศิษย์จำนวน60ในปัญจาแรกออกปัญจาก็ส่งออกไปทำงานให้ไปช่วยสอนคนให้ช่วยไปดับทุกข์ดับร้อนของประชาชนเอาน้ำพระธรรมเนี่ยไปรดหัวใจเขาให้เขาชุ่มโชกด้วยธรรมะให้ชุ่มเย็นด้วยธรรมะแล้วก็จะได้บทพันนาชีวิตนี่คืองานที่พระพุทธเจ้ากระทำแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลก็ว่าได้เรียกว่าเป็นคำสอนสากลคือเป็นกลางไม่เข้าใครออกใครไม่ให้ถือเขาถือเราแม้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราก็ไม่ควรจะถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราอย่าไปเป็นก็เป็นแล้วมันเป็นทุกข์เป็นอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเป็นที่เราเป็นไม่ว่าเป็นอะไรมันก็มีปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตของเราทั้งนั้นเพราะงั้นไม่ต้องเป็นอะไรเราเพียงแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมโดยไม่ต้องเป็นอะไรก็เป็นอันว่าใช้ได้ทีนี้เมื่อไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ยุ่งถ้าเราถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ไอ้คนอื่นมันไม่เป็นเหมือนเราก็เกิดแตกต่างระหว่างเขากับเราระหว่างพวกนั้นระหว่างพวกนี้อ่ะมันแตกต่างถ้าถือว่าเราเป็นไทยคนไม่ใช่ไทยก็ไม่ใช่พวกเราถือว่าเราเป็นจีนคนไม่ใช่จีนก็ไม่ใช่พวกเราแล้วก็เกิดแข่งขันกันเป็นนั่นเป็นนี่พระพุทธเจ้าท่านใส่สอนให้ถอนความเป็นนั่นออกไปเสียจากจิตใจคืออย่าไปเป็นอะไรเข้าเพราะความเป็นมันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นคนนี่ก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นแม่ก็เป็นทุกข์เพราะลูกเป็นพ่อก็เป็นทุกข์เพราะลูกเป็นลูกก็เป็นทุกข์เพราะพ่อแม่ไม่ให้เงินใช้ตามชอบใจเป็นอะไรใครเป็นอะไรที่เป็นอยู่แหละ
โยมลองคิดดูให้ดีว่าเราเป็นอะไรเนี่ยมันก็มีเรื่องปัญหาทั้งนั้นมีความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นด้วยความยึดถือไอ้ความยึดถือแห่งความเป็นอะไรมันเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นเราเป็นด้วยปัญญาเป็นเพื่อหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเราเป็นตำรวจทำหน้าที่ตำรวจให้ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นทหารก็ทำหน้าที่ทหารนั้นมันถูกต้องก็ไม่มีปัญหาเป็นข้าราชการพลเรือนก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหากันนั้นเราเป็นไม่ถูกทำหน้าที่ไม่ถูกต้องทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะมีตัวเป็นฐานมีตัวเป็นฐานรองรับทำเพื่อตัวทำเพื่อมีทำเพื่อเป็นทำเพื่ออย่างนั้นทำเพื่ออย่างนี้แล้วมันไม่ได้ดังใจเมื่อไม่ได้ดังใจเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในใจของเราสมมติว่าโยมอยากจะถูกลอตเตอรี่อะไรซื้อเวลาซื้อนี่แหมสร้างภาพที่หนึ่งสร้างภาพที่หนึ่งไม่เอาเลขท้ายมันน้อยเอาเลขเอาที่หนึ่งเลยสร้างภาพอยู่กี่วันจนถึงวันลอตเตอรี่ออกพอลอตเตอรี่ออกก็เสื้อใบปลิวที่เด็กเที่ยวขายเอามาเที่ยววิ่งขายเอามาตรวจสอบถูกที่หนึ่งไม่ถูกเว้ยดูที่สองไม่ถูกที่สามที่สี่ที่ห้าดูเลขท้ายไม่ถูกเลยพอไม่ถูกเลยก็เป็นทุกข์นั่งกลุ้มใจแม่ไม่ถูกเที่ยวนี้ไม่ถูกอีกแล้วเอ้าไม่เอาใหม่ซื้อใหม่ชื่อใหม่นี่ต้องไปหาไปถามพระอาจารย์ที่เก่งๆไม่มีเก่งสักองค์เดียวอย่าไปถามที่เราว่าอาจารย์เก่งหรือไม่เก่งถ้าเก่งแล้วไม่ต้องบอกโยมชื่อเองดีกว่าจะไปบอกโยมทำไมชื่อเสียเองดีกว่าเพราะรู้ว่าจะออกเลขอะไรชื่อจะได้ไม่ต้องเที่ยวเรียนอะไรเงินโยมมันลำบากเนี่ยเรามีหวังมาตะกี้พูดเรามีหวังแล้วมันไม่สมหวังพอไม่สมหวังไปทุกข์เดือนกันยานี่เป็นเดือนที่จะไปทุกข์พวกการราชการทั้งหลายนะนี่มากันหลายคนวันนี้ได้ข่าวว่ากตม.เขามากันหลายคนนั่งอยู่แถวใดบ้างก็ไม่รู้นะมาพวกกตม.นี่เป็นทุกข์กับเดือนกันยาเป็นทุกข์อะไรเพราะเป็นเดือนที่จะมีความหวังให้ความหวังจะได้เลื่อนกันเดือนได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้อะไรต่ออะไรกันไปกำลังพิจารณาผู้ทหารผู้ตำรวจผู้ว่าผู้อะไรอะไรนะเดี๋ยวว่าย้ายคนนักไปย้ายคนนี้ไปนี่เอ้าปลัดกระทรวงย้ายผู้ว่าย้ายเสร็จแล้วรัฐมนตรีไม่พอใจบอกว่าไม่ปรึกษาหารือบ้างอะไรบ้างไม่แจ้งให้ทราบบ้างรัฐมนตรีหน้าใหม่เพิ่งเข้าไปทำงานยังไม่เคยเป็นอยากจะให้เขามาปรึกษาหารือกับตัวมั่งเขาไม่ปรึกษาก็เที่ยวบ่นออกโทรทัศน์อะไรต่ออะไรมันยุ่งแหมมาเรื่องของเขาเรื่องการปกครองข้าราชการเป็นหน้าที่ของท่านปลัดท่านปลัดก็ทำตามหน้าที่ให้เรามอบแต่นโยบายรัฐมนตรีนโยบายว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้มีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้ทำตามนโยบายแต่ว่าเขาก็ทำไปเรื่องของเราจะไปก้าวไข่และไปยุ่งแล้วก็จะไปย้ายเองไงคิดว่าต้องย้ายปลัดเจ้าที่ปลัดนี่ตำแหน่งมันสูงนะ41เนี่ยมันย้ายไปไหนก็ย้ายไปนั่งตบยุงที่สำนักนายกนี่มันก็ยุ่งเองไงทำให้เกิดปัญหาอีกไปมันยุ่งเราคือว่ามันอย่าไปยุ่งหน้าที่ของเขาย้ายไปการนี้ผู้ว่าบางคนถูกย้ายก็ไม่พอใจอยากอยู่จังหวัดนั้นอยากอยู่จังหวัดนี้ไม่พอใจอยากอยู่จังหวัดใหญ่ๆย้ายไปจังหวัดเล็กก็ไม่พอใจเคยมีผู้ว่าราชการคนหนึ่งเขาเป็นเด็กวัดก็อยู่กับหลวงพ่อแต่ว่าเขาขยันขันแข็งเอางานเอาการเรียนสอบไปเรื่อยๆจนได้เป็นตำแหน่งถึงผู้ว่าวันหนึ่งพบกันแล้วก็พูดดีพูดว่าหลวงพี่ครับเขาเรียกว่าหลวงพี่
ผมนี่จะย้ายไปอยู่จังหวัดไหนผมพอใจทั้งนั้นเพราะผมไม่เคยคิดว่าจะไปหาผลประโยชน์จากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะย้ายไปจังหวัดไหนผมพอใจผมไปทำงานเธอพูดอย่างนี้ฉันสบายใจไม่เสียทีที่บินทบาทให้เธอฉันมา2ปีก็เขาเรียนม.7 ม.8ไปอยู่สงขลาก็อยู่บินบาทให้ฉันทุกวัน2ปีบอกว่าฉันสบายใจว่าไม่เสียทีที่บินทบาทให้เธอกินอยู่2ปีเธอมีความคิดถูกต้องเขาคิดอย่างนั้นเขาไม่หาประโยชน์ไปอยู่จังหวัดไหนก็ได้แล้วก็ต่อมาเขาลาออกจากราชการมาสมัครผู้แทนเพราะว่าย้ายประจำกรมมาเป็นผู้ตรวจราชการเขาคิดว่าเป็นผู้ตรวจที่ทำอะไรไม่ได้ไปตรวจแล้วสั่งเขาไม่ทำก็เลยไม่มีอำนาจอะไรไปตรวจเท่านั้นเองเลยก็พอแล้วออกไปสอบผู้แทนก็ได้อีกสมัครพัทลุงเขาก็ได้เพราะเป็นชาวพัทลุงได้เป็นผู้แทนแต่ว่าเป็นผู้แทนได้ไม่เท่าใดเพื่อนชวนไปดอยอ่างขางไปเฮลิคอปเตอร์เลยเรือบินตกถึงแก่กรรมไปคราวนั้นเองตายกันหลายคนครับผู้ว่าคนนี้ก็ลอยตายไปด้วยเป็นอย่างนั้นคราวนี้ผู้ว่าบางคนนี่อยากจะไปอยู่จังหวัดใหญ่ๆมันมีผลประโยชน์เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรทั้งหลายเยอะแยะคนเขาให้เองพวกไอเจ้าหน้าที่ไม่ใช่พวกนั้นแหละพวกสจทั้งหลายที่สมัครเป็นสจนี่ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อความสะดวกในการประมูลข่าวของประมูลลูกรังประมูลทำถนนทำอะไรต่างๆมันสะดวกแล้วก็ทำอย่างนี้ประมูลนิดๆหน่อยๆเอามาใส่ใจราดหน้าแต่นายอำเภอก็เป็นคนที่ซื่อตรงกวดขันก็ไม่ยอมไม่ยอมก็เลยขัดคอกันก็เอาคนมาเดินกระบวนไล่ในอำเภอยกกันใหญ่เคยมีที่อำเภอด้วยอำเภออำนาจเจริญเอาไปเกมารับจังหวัดอุบลนะในอำเภอคนซื้อไปอยู่แล้วก็ทำถนนทำไม่เรียบร้อยมาเบิกเงินแกก็ไม่ให้อันนี้เมื่อเบิกเงินไม่ให้ผู้รับหมอก็ไปเผาหานักศึกษาบ้างชาวบ้านบ้างมาเดินกระบวนเดินมาด่านายอำเภออยู่หน้าอำเภอนายอำเภอแกก็นั่งฟังเฉยๆแกไม่ว่าอะไรแล้วก็พอเข้าด่านานๆแกก็หยุดพอหยุดแกว่าจบแล้วยังด่านายอำเภอพอแล้วยังพอแล้วฟังนายอำเภอพูดพอความนายอำเภอแกพูดขึ้นไปพูดพอขึ้นไปพูดพวกคนกลุ่มหนึ่งมันหาพอพูดมันหาไม่ให้คนได้ยินนะพวกแกบอกว่าผิดนอกทั้งหลายอยากฟังนายอำเภอพูดไหมถ้าผิดนอกอยากฟังนายอำเภอพูดต้องปราบไอ้พวกนักเลงนี่เสียก่อนแล้วนายอำเภอจะพูดอะไรผิดนอกชาวบ้านมันอยากฟังนายอำเภอแล้วก็บอกเอาหยุดพวกเราหยุดก่อนแล้วแกก็พูดให้ฟังอธิบายเหตุผลให้เข้าใจว่าถนนที่ทำนั้นทำแบบนั้นฝนตกหาเดียวไปหมดแล้วก็เป็นโคลนเป็นเลนต่อไปแล้วพี่น้องจะได้รับประโยชน์อะไรมันไม่ใช่ถนนของนายอำเภอแต่มันถนนของพี่น้องทุกคนเงินนี่ก็เป็นเงินจากภาษีอากรของพี่น้องนายอำเภอมีหน้าที่ดูแลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปเรียบร้อยแต่ถ้ามันไม่เรียบร้อยนายอำเภอจ่ายเงินให้ถนนมันก็ไม่ดีพี่น้องลำบากต่อไปถูกต้องหรือไม่ปุ่นชาวบ้านรับฟังด้วยดีก็เลยบอกเขาต้องทำใหม่ต้องใส่ลูกรังใหม่ให้มีจำนวนหนาเท่านั้นจึงจะจ่ายเงินให้ผลที่สุดต้องทำใหม่เพราะนายอำเภอเก่งที่เก่งเพราะอะไรแกไม่เอานายอำเภอไม่เอาแต่ถ้าเป็นคนไม่เก่งก็พวกนั้นเอาเงินมาให้นายอำเภอ30,000-40,000เพราะได้ทำถนนสายนั้นนายอำเภอยกใส่กระเป๋าพูดไม่ออกถนนก็เละเทะไม่ได้เรื่องอะไรถูกคนซื่อสัตย์เสียสละไม่เอาเงินนั้นก็เลยพูดจาทำความชาวบ้านก็พอใจแล้วก็อยู่จนชาวบ้านรักเพราะเป็นคนซื่อตรงทำงานตรงไปตรงมาทำความเข้าใจกับชาวบ้านนี่
ป็นตัวอย่างนั่นมันเป็นอย่างนั้นคนเราถ้าอยู่ในศีลในธรรมแล้วย่อมเป็นที่รักของประชาชนแต่ถ้าขาดศีลขาดธรรมก็ไม่เป็นที่รักของใครเพราะว่าตัวไม่ได้รักสิ่งถูกต้องการรักศีลธรรมนั่นคือรักสิ่งถูกต้องแต่เราไปรักสิ่งอื่นมันก็ไม่ถูกต้องเสียหายแก่ชีวิตแก่การงานเราจึงต้องมีความรักธรรมะคือสิ่งถูกต้องเคารพกฎหมายเคารพกติกาเราอยู่ในฐานะใดทำอะไรก็ต้องถือกติกาของสิ่งนั้นทำตามระเบียบถ้าผิดระเบียบไม่เอาคราวนี้คนเราที่จะทำอะไรผิดระเบียบก็เพราะว่ามีความลำเอียงเกิดขึ้นเกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆคนเอามาให้เพราะว่าพวกพ่อค้าพวกอะไรต่างๆเขาเก่งเขาพยายามที่จะยัดเยียดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสมมติว่าประมูลทำสะพานลอยเยอะแยะในกทม.ทำสะพานลอยก็เอาเหล็กไปให้เขาตรวจต่ออะไรไปตรวจเอาเหล็กไปให้แล้วไม่มีครับไม่กดก็เที่ยวบ่นเฮ้ยไม่หลายวันแล้วไม่กดเอาไอ้ลื้อมันใหม่ต่อนะไม่เป็นเขาจะกลัวไร่ก็ต้องเอาอะไรไปหยอดมั่งที่ได้เอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่พอเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ก็เรียบร้อยแล้วเอาไปได้ตัวเรื่องไปกลัวก็ไม่รู้แต่ว่าได้อะไรในหลวงจงรักภักดีต่อในหลวงมากพอเห็นหน้าในหลวงหลายใบก็เรียบร้อยเอาไปใช้ได้ไปเอาจะต้องใช้ไขว่คว้าเราต้องใช้แรงไขว่คว้ายกรถทำอะไรต่ออะไรไปติดต่อก็ช้าไม่ค่อยมานะก็ต้องเอาไปเหมือนกันเอาเหยื่อไปให้พอได้เหยื่อแล้วไอ้คว้าก็มาทำให้เรียบร้อยอันนี้มันเป็นเรื่องสังคมในยุคปัจจุบันเพราะว่าคนเราในยุคปัจจุบันนี้เป็นผู้ติดเหยื่อถ้าไม่มีเหยื่อแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์คราวนี้พ่อค้านี่เขาเข้าใจเขาก็เอาเหยื่อมาออยมาโปรยเพื่อให้ปลาติดเป็ดแล้วเขาก็จะลากจะจูงไปได้ตามความพอใจอันนี้มีอยู่ทั่วๆไปในสังคมหลายประเทศไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยคือประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนามักจะเป็นเช่นนั้นส่วนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วคนมันมีการศึกษาเท่าเทียมกันไม่กล้าทำอะไรอย่างนั้นเพราะว่าชาวบ้านเด็กเขาต่อว่าข้าราชการถ้าข้าราชการทำอะไรไม่เหมาะมันต่อว่าโดยเฉพาะประเทศอังกฤษพวกคุณยายนี่เก่งนักหนาคุณยายแก่ๆเดินถือร่มขึ้นไปบนสำนักงานแล้วแกเอะอะมาทึ่งแกดูพวกข้าราชการบนสำนักงานทำอะไรไม่ช้าทำไม่ถูกไม่ต่อแกเอะอะขึ้นเลยพวกคุณยายพวกข้าราชการกลัวคุณยายสุภาพบุรุษไม่เป็นไรคุณยายแกอารมณ์แกนั้นแกต่อว่าต่อการจดหมายช้าเพียงสักไม่กี่ชั่วโมงยกหูโทรศัพท์ไปสำนักงานไปรษณีย์ทำไมจดหมายมันจึงช้าทำไมมันจึงไม่ถึงต้องอธิบายให้แกเข้าใจคนมันทวงสิทธิ์คือทุกคนรู้จักสิทธิรู้จักหน้าที่ของตัวว่าควรจะได้สิทธิ์อะไรควรทำหน้าที่อย่างไรคนก็มีการศึกษาเขารู้แต่บ้านเรานี่ขอไปคนไทยเรายังไม่ยังด้อยการศึกษาอยู่มากยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรประชาธิปไตยจึงไปไม่ค่อยเรียบร้อยยังซื้อกันได้อยู่แล้วคนที่ซื้อน่ะคือใครก็นักการเมืองนั่นแหละเป็นคนซื้อแล้วคิดจะปฏิรูปการเมืองความจริงไม่ต้องปฏิรูปอะไรปฏิรูปพรรคพวกไม่กี่คนในพรรคของตัวถ้าก็รู้กันอยู่ว่าพรรคตัวนะมีใครเป็นนักซื้อนักเซ้ก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นแหละใครบ้างที่มีนิสัยชอบภาษาจีนก็เรียกว่าเซ็งลี่นะรู้กันอยู่ก็เรียกมาพูดมาจาทำความเข้าใจกันว่าเอาหยุดกันทีพวกเราเนี่ยพอแล้วไอ้วิธีการเนี้ยมาช่วยกันสร้างระบบที่ถูกต้องเพื่อให้ชาติประเทศเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบแล้วถึงเวลาก็นักกันว่าคราวนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นดูทิ้งว่าประชาชนเขาจะเลือกหรือไม่เป็นการทดสอบประชาชน
ว่าเราไม่ต้องเอาเงินไปให้เขาจะเลือกหรือไม่เขาจะเลือกสักกี่คนก็ตามใจคะแนนน้อยก็ไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าออกเพราะอะไรเราจะได้ศึกษาต่อไปแต่ไม่กล้าเพราะกลัวจะไม่ได้เป็นงั้นโยมเพราะอะไรเพราะมีความอยากจะเป็นไอ้ตัวอยากจะเป็นมันเป็นปัญหาจึงต้องลงทุนอยากจะสอบรายได้ก็ต้องลงทุนอยากจะเข้าเป็นข้าราชการก็ต้องลงทุนอยากจะทำอะไรก็ต้องลงทุนเที่ยวลงทุนทำให้เสียหายหมดทำให้คนเสียพวกพ่อค้าเรานี่ทำให้ข้าราชการเสียหายเพราะชอบไปเลี้ยงไปทำแล้วมันก็ชินพอชินแล้วคนนั่นใหม่เคยให้ทำไมไม่ให้แต่มันติดเป็นนิสัยเสียผู้เสียคนการกระทำเช่นนั้นจึงเป็นบาปเป็นโทษเป็นการทำให้ประเทศชาติเสียหายเราทั้งหลายจึงควรจะทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อให้ไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาอะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานช่วยกันมีอุดมการณ์ในแนวที่ถูกต้องตามหลักธรรมว่าทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานโดยไม่หวังไม่เป็นอะไรแต่มันได้เองเรื่องธรรมดาทำดีก็ได้ความดีทำชั่วก็ได้ความชั่วทำเหตุได้เกิดทุกข์ก็ได้ความทุกข์ทำเหตุได้เกิดสุขก็ได้ความสุขมันมาเองเราไม่ต้องไปอยากให้มันเสียเวลาไม่ต้องพูดว่าผิดหวังเพราะไปหวังไว้นั่นเองถ้าใครพูดว่าผิดหวังก็แสดงว่ามีความหวังจึงพูดอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีใครพูดว่าผิดหวังแสดงว่าเขาไม่หวังอะไรเขาทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ทำงานด้วยอารมณ์สดชื่นรื่นเริงไม่เครียดในการทำงานคนที่เครียดมากมีเวลาที่เขามีสำนักงานประกาศแก้เครียดในโทรทัศน์ก็มีละครตลกแก้เครียดไอ้ตลกแก้เครียดมันก็ยิ่งทำให้คนเครียดหนักกว่าอีกเพราะว่าไม่ได้ดูตลกไอ้พวกนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องวิธีแก้เครียดก็คือว่าเราพอใจในสิ่งที่ได้มอบหมายให้กระทำเช่นมีงานอะไรก็พอใจพอใจแล้วมันก็ไม่เครียดความเครียดมันเกิดจากไม่พอใจในสิ่งผู้ใหญ่มอบงานอะไรให้ทำเราร้องเอาอีกแล้วงานแบบนี้ได้ให้กูทุกทีเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดเพราะไม่ชอบนั่นเองแต่ถ้าเขามอบอะไรแหมดีมากจะทำด้วยความเต็มใจไม่มีเครียดเลยเพราะเราชอบเราพอใจนี่นั่งฟังธรรมนี่ถ้าฟังด้วยความพอใจไม่เครียดแต่ถ้านั่งฟังไม่ชอบไอ้ว่าอะไรจะจบสักทีนะพูดยาวมันนั่งเครียดนั่งเป็นทุกข์ก็อยู่เครียดเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องเครียดแล้วเพราะมันหมดเวลาจึงขอเยอะอะไรที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายผู้ได้มาฟังธรรมในวันนี้จงเอาธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอะ